มาดูนี่ดินี่มันคืออะไรอ่ะเป็นเครื่องบินลบหรือเปล่าดูท่าไม่ดีเลยแฮะเราไปดูกันเถอะมันอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นยานจากต่างดาวถึงยังไงก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยบูดี้นายไปเอาเครื่องมือกู้ภัยมาฮะ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 ฉันเองเรียบร้อยแล้วค่ะบ้า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 ขอบคุณมากนะครับอุ๊ยพูดไทยได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกะวาซิแยบองชูกาลูดีดีบาบาโอ้ชื่อยาวจังมีสั้นๆไหมครับบุริกะวาซิแยโอ้ยก็ยังเรียกยากอยู่ดีงั้นเรียกคุณเอเลี่ยนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่อมเป็นเดือนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเองแล้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอโทษทีนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลูที่นี่คือหมู่บ้านอาเซนวิลเลจครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2เกิดการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของประเทศต่างๆอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เกิดความผันผวนของสถานการณ์การเมืองในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยเห็นความจำเป็นในการให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510จึงเกิดการลงนามปฏิญญากรุงเทพขึ้นที่วังสรานรมโดยมีผู้ลงนามคือดร.อดัมมาริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียท่านตุนอับดุลลาซักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียท่านนาซิสโซรามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ท่านเอสราชารัตนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียนไว้ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเห็นบ้านทั้ง10ที่ล้อมรอบอาคารข้างล่างนั่นไหมคะในตอนแรกสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมีแค่5ประเทศคือไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527บรูไนก็เข้ามาเป็นสมาชิกตามมาด้วยเวียดนามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ถัดมาอีก2ปีลาวและพม่าก็เข้ามาและน้องใหม่ล่าสุดก็คือกัมพูชาร่วมลงนามเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542ด้วยค่ะแล้วตราเครื่องหมายบนอาคารนั่นคืออะไรเหรอครับนั่นคือตราสัญลักษณ์ของอาเซียนครับสีเหลืองกลางภาพนั่นหมายความถึงรวงข้าวทั้ง10ที่ผูกมัดกันไว้เหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้ง10ประเทศที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์มีทั้งหมด4สีคือแดงเหลืองน้ำเงินและขาวซึ่งทั้ง4สีนี้นำมาจากสีหลักของธงชาติของประเทศสมาชิกโดยความหมายของสีแต่ละสีก็คือเหลืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสุดท้ายสีขาวมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ครับเอาละถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอคงจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะใช่แล้วครับแนะนำตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปี้ปิ๊ดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟาเซียจากบรูไนค่ะหนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะ
ผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหนูชื่อมอมโมมาจากประเทศพม่าค่ะผมน้องใหม่ครับตรึมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอะไหล่ที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA เหรองั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะเยี่ยมไปเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคุณบลูด้วยตกลงตามนี้โอเค